สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตบ้านนะคะหลังจากวันนั้นที่เราเห็นเขาทำโครงไปนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าวันนี้คิดว่าโครงนะคะโครงทุกมุมทุกส่วนเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าคือโครงนะคะยังไม่ได้มุมนะคะที่เขาเสร็จกันทุกมุมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแต่คิดว่าวันนี้ช่างไม่น่าจะเข้านะคะเพราะว่าโอ้โหแต่เห็นอะไรน่ะเดอะวอลใช่ไหมล่ะสีขาวอะสีขาวนั่นคืออะไรเอ่ยนี่นะคะเป็นภาพจากที่เราขับรถอยู่นะคะก็เห็นข้าวแม่เนาะเนี่ยค่ะเขียวๆนะคะข้าวแม่กำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็อะไรเอ่ยนะคะสีขาวนะคะเต็มเลยนี่ค่ะโหแบบเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะคะแพ็คสีขาวเต็มเลยคืออะไรอะลังเหรอเดี๋ยวนะคะเห็นว่าแล้วหาช่างเขาไม่มานะคะก็ต้องรอกระเบื้องนะคะก็ต้องทำแบบสเต็ปตามสเต็ปเนาะวันนี้นะคะเราก็ไม่ให้สมาชิกของเรามานะคะเพราะว่าเรามาไม่นานค่ะเพราะว่าต้องเข้าไปหาแม่จะได้ไปดูมะม่วงแผ่นแม่ค่ะลุงคิดก็โอ้ยลมดีจังเลยค่ะลมดีเวอร์ลมดีเวอร์ลมดีมากอุ้ยรังอะไรอ่ะสีขาวๆนะคะโอ้มันคืออะไรนะคะรังสีขาวๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็อุ่นใจแล้วเกิดนะคะเห็นถังส้วมของเรานะคะสามใบนะคะเรียงกันอยู่ดีมีสุขเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูส่งบ้านนะคะแป๊บหนึ่งป้าวิซี่ขอวางของก่อนนะคะลุงคิดก็เราก็แวะอเมซอนนะคะก็ชาเขียวปั่นนะคะป้าวิซี่ลุงคิดก็กาแฟดำนะคะใส่นมเยอะๆใช่ไหมสายนมหน่อยสายนมเยอะๆนมใช่มีนมสีชาเขียวอุ้ยลุงคิดบอกไม่กินนมนะฮะไม่กินนมทำไมไม่กินนมมี it's not good for me ลุงคิดบอกว่านมไม่ดีสำหรับลุงนะฮะแค่นี้ก็โตพอแล้วนะคะโอเคเรามาดูบ้านของเรากันเลยนะคะนี่ค่ะโครงหลังคาบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโครงที่นี่ค่ะโครงที่จอดรถนะคะก็โครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ค่ะพวกระเบียงด้านข้างนะคะก็จะอย่างนี้แต่นั่นนะคะลุงคิดก็สนใจกล่องสีขาวนะคะนี่ค่ะกล่องสีขาวคืออะไรเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะไปดูพร้อมลุงดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูโครงหลังคาเราแบบเต็มจัดคืออะไรลุงคิดรู้ไหม Sure floor or wall but I think it's floor ผนังไงใช่ไหม I'm not sure to be honest ลุงคิดบอกว่าไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะ I think it's floor เหรอลุงคิดบอกว่าเหมือนพื้นนี่ไงเนี่ยมันเป็นอิฐมันเป็น for the wall Is it wallนี่ค่ะอิฐมวลเบานะคะอ๋อนี่ค่ะเป็นอิฐมวลเบาค่ะโหนี่ค่ะอ๋อเป็นอิฐมวลเบานี่คือเขาจะก่อผนังนะคะคือบ้านหลังนี้นะคะเขาใช้อิฐมวลเบานะคะอิฐมวลเบาเนี่ยจะกันความร้อนได้ดีนะคะจะกันความร้อนได้ดีแล้วก็เวลาฉาบหรือว่าทาสีเนี่ยผนังจะเรียบจะเป็นสีสวยนะคะเห็นอ่ะเคยคุยกับช่างแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันนะคะคือเวลาสร้างบ้านใหม่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้อิฐมวลเบาเพราะว่าหนึ่งนะคะทับเสื้อตัวเองเฮ้ย
ริษัทที่เราก่อสร้างให้เรานะคะชื่อบริษัทธนเศรษฐ์นะคะธนเศรษฐ์เจริญทรัพย์นะครับเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมชอบมากเลยค่ะคือตั้งแต่ติดตามมาเนาะใครที่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขุดฐานรากตั้งแต่เจาะเสาเข็มนะจนถึงตอนนี้นะคะเขาทำงานดีเยี่ยมมากเลยค่ะทีมงานเขามีประสิทธิภาพมากเลยนะคะนี่ค่ะมาดูตรงเชิงของเราก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเห็นนะตรงพิเศษนี่ค่ะที่เราต่อเติมมานะคะที่ป้าเพชรซี่บอกนะคะจริงๆแล้วอ่ะก็จะถึงแค่ตรงนี้นะคะอันนี้ป้าต่อเติมมาที่จำได้เนาะตั้งแต่เริ่มวางฐานรากอ่ะที่ป้าบอกว่าต่อเติมมาเนี่ยเผื่อเราตั้งเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเขาก็มีเนี่ยค่ะตรงนี้ด้วยนะคะมีหลังคาให้เราด้วยนะคะให้เอฟซีมาดูเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นโถงบันไดของเรานะคะเดี๋ยวช่างก็จะมาทำให้นะคะเดี๋ยวช่างหรือว่าคนออกแบบเขาก็จะมาทำให้โอ้ดูเนี่ยไม่รู้เขาเสียบเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะเสียบเป็นไม้อย่างนี้นะคะไอ้ตรงนี้ด้วยค่ะเป็นดูเขาโหแบบคือเหมือนในหนังอะหนังโหดอะไรอะเห็นไหมหนังโหดอะไรนะคะดูเขาเหล่าไม้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าช่างเขาจะทำอะไรเนาะเขารู้นะแต่เราไม่รู้เนาะนี่ค่ะเป็นเสียบสิบเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยค่ะยูทิ้งว่าจะเล่นอะเดอะบูธฟอร์ดเลยทำแหลมๆไว้ทำไม It's good will not stay ยังดีเวสดาเดือสดาค่ะสดาชอบมากคือสดาเป็นเวลามาที่ฟาร์มนี่นะสดาจะเลิฟมากจะเอ็นจอยมากแม่ลุงคิดอะดูทุกคลิปเลยนะคะแม่ลุงคิดนี่แบบจะดูทุกคลิปเลยที่เราอัปเดตนะคะและแม่เขาก็จะถามว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางอย่างเราก็บอกว่าก็บอกได้แบบว่าแต่ก็คือโยมาม่าใช่ไหม She watch all video from the house อัปเดต house กับเราตลอดเลยนะอัปเดตบ้านนั่นเองโอ้โหว่าต้องขอบคุณบริษัทธนเศรษฐ์มากๆเลยนะคะ Thank you นะคะบริษัทธนเศรษฐ์เจริญทรัพย์นะคะคือตอนนี้เรายังไม่เห็นบ้านเต็มร้อยนะคะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบว่ารู้สึกดีกับบริษัทนี้นะคะรู้สึกแบบว่าประทับใจมากเลยนะคะตั้งแต่ตอกเสาเข็มเลยจนถึงณตอนนี้นะคะเขาไม่เคยทำอะไรให้เราแบบว่าหนักใจเลยนะคะบริษัทนี้เยี่ยมมากๆเลยเยี่ยมมากๆหุ่นยุบมือหัวไปทิ้งงงFever.
่วนนี้นะคะก็ข้าวนะคะข้าวอีกนาหนึ่งของแม่นะคะก็นี่ค่ะนะคะตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะมะม่วงแผ่นแม่นะคะโอ้โหนี่ฮะนี่นะคะตากกันอย่างนี้เลยนะคะตากกันอย่างนี้เลยลุงคิดก็อีกละขอชิมอีกละเป็นยังไงรสชาติอร่อยขึ้นไหม Smell like mango is mango ชัวลุงคิดบอกว่าหอมเหมือนมะม่วงก็มันมะม่วงอะเนาะนี่นี่ฮะนี่นะคะโอ้โหอลังการมากนะคะอลังการงานสร้างเวอร์ไว้ไงคุณแม่นู่นค่ะนะคะแฮนด์เมดคนนั้นนะคะคนนี้นี่เองนี่เป็นยังไงล่ะคุณแม่วันนี้ไม่ได้ใส่ฟันปลอมนะคะไม่กล้ายิ้มสวยนะคะฟันปลอมไม่ได้ใส่ค่ะโอ้โหสวยงามมากแม่อันนี้ล้างแล้วบอกยังไม่ได้ล้างอ๋อพวกอยู่ในโอ้โหนี่เขาพันกันโอ้โหนี่ค่ะนี่นะคะเขาก็จะตากกันแบบนี้นะคะคือตากใส่ถาดก่อนตากใส่ถาดแบบนี้ก่อนนะคะนี่น่ะจะตากใส่ถาดแบบนี้ตากใส่ถาดแบบนี้แล้วแม่เขาก็จะลอกนะคะลอกเสร็จเขาก็จะถึงจะเอามาผึ่งอย่างนี้ให้มันแห้งจริงๆนะคะให้แห้งแบบว่าให้แห้งมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะไปล้างน้ำแล้วก็จะมาล้างน้ำเสร็จเขาก็เอามาพึ่งแดดอีกเอามาพึ่งแดดอีกรอบนะคะแล้วเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็จะพันอย่างนี้นะคะแล้วก็แพ็คเก็บหรือว่าแพ็คส่งไปให้ลูกให้หลานหรือว่าแพ็คขายนั่นเองนะคะอย่างนี้เลยนี่นะคะโอ้โหนี่คือเตรียมเสร็จแล้วนะคะเก็บไปได้นานนะคะเป็นปีเลยนะคะเก็บได้เป็นปีเลยนี่ค่ะมะม่วงแผ่นของแม่แล้วเราก็มีของนี่ค่ะก็ของมาพระจ้าก็อยู่ในล้อนี่จะเอาบักเขือไหวบ่อนี่ก็บักแตงแม่มาเล่นกับโซดาอันนี้พวกนี้แม่ต้องใส่ขนาดไปเด้อเป็นกุ้งปลาแม่ต้องใส่ไอ้ไอ้ตู้เย็นไหวเด้เจ้าของนี่นี่ลาบปลานี่ลาบมาแล้วลาบปลานิ่มปลาได้แซ่บแซ่บเจ้าโซดาโซดาไหนครับต้องมีสารยักมาให้ตัดผมเถอะเลยเนาะเถอะผู้ใดพี่เด็กแฉะล่ะห่วยแตกนะแล้วก็โดนเป็นดิสโก้เข็มที่จะไหนห่วงเธอแล้วให้ลูกนั่งบอเป็นหยังแม่ห่วงHair style like a Tahan but not go ไม่ได้โควิดไงนี่นะคะหลานชายยังไม่ได้ไปทหารนะคะคือโควิดค่ะนายทหารเขากลัวโควิดเอาพวกนายน้อยเอาไปติดค่ะก็เลยไม่ได้ไปแต่เอาใจโซดายังไม่ได้ไปค่ะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะได้ไปแน่ค่ะว่าจะติดว่าทายสุดแน่ใช่ว่าขอบคุณโอ้ยขอบคุณไม่ต้องไปนั่งกินไปที่จารักษณะจังไง
เออเดี๋ยวจะขายมือนี่มาสวยง่ายแต่พี่บอกเขาปุ่นสรุปว่าท่านใดแม่นบ่เนี่ยตัวไหนลูกไปที่ชดเอาหั่นให้มันเออแปลว่าแปลไม่ให้ป้าเนี่ยไปป้าจะทำโอเคโอเคตอนนี้นะคะลุงคิดกำลังจะพาสดาไปวิ่งเล่นน่ะสนามนะคะสนามเขาเรียกสนามส่วนรวมในหมู่บ้านนะคะค่ะพาไปวิ่งเล่นค่ะตรงนู้นตรงที่เราเคยไปถ่ายที่ว่าหมอลำซิ่งมาเล่นนั่นแหละค่ะถ้าเป็นสนามนะคะประจำหมู่บ้านก็ตรงนี้ก็ต้นขนุนเหมือนเดิมเนาะวันนั้นที่ใครเห็นนะคะภาพที่ก็ซูมไปละดกมากดกจุงๆบุยเลยนะคะนี่ค่ะต้นขนุนเขาตอนนี้แม่ก็กำลังเอามะม่วงแผ่นให้ป้ากับลุงคิดนะคะคือเราไม่เอาเยอะค่ะก็ให้แม่เขาไอ้นั่นไว้นะคะเราจะไปกินลุงคิดบอกอร่อยดีนี่ค่ะเดี๋ยวแกก็จะใส่ถุงเป็นแพ็คไว้นะคะเป็นแพ็คเป็นแพ็คไว้เห็น FC บางท่านบอกว่าคืออันนี้เขาไม่ประใส่น้ำตาลเลยนะคะเป็นมะม่วงล้วนๆเลยนะคะรสชาติจะหวานจะเปรี้ยวนี่คือตามธรรมชาติเลยนะคะเขาไม่ได้ปรุงแต่งเพิ่มเลยนะคะไม่มีน้ำตาลเพิ่มไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยนะคะธรรมชาติจริงๆค่ะรสชาติแบบธรรมชาติเลยแบบชาวบ้านเลยนะคะอร่อยนะคะพ่อแม่พอแล้วเยอะไปปะน่ะมันเยอะไปกินไม่หมดหรอกคนเยอะไปก็ซื้อแตงมาค่ะว่าไปซีถุงละ20บาทนะคะให้แม่เขาแบ่งไปกินเถอะเยอะมากฮะอ่อนมากแม่ฮะเอาไว้อีกหนูไม่กินหนูกินคนเดียวคิดก็ไม่ค่อยกินนั่นนะเออไว้กินกับน้ำพงน้ำพริกน่ะนี่มีไอ้นี่ด้วยใบนี่ใบชะพูเนี่ยอ่ะแบ่งไปผักเนี่ยใบชะพูกินกับซุปหน่อหมอกหน่อไม้เห็นในนั่นอยู่เห็นเห็ดเห็ดพออ่ะเห็ดพอถุงละร้อยเองอ่ะสิไม่เอาอ่ะแล้วก็ไอ้มะเขือขื่นน่ะมะเขือขื่นน่ะตำใส่กล้วยตำใส่เอาไปกินกับอะไรนะเดอะแก๊งอ่ะเอาไปคนละครึ่งแม่เอาไปเลยเออก็ไปให้คนอื่นเขาด้วยเนาะหนูกินคนเดียวหนูกินไม่หมดหรอกเอาไว้ให้หนูสัก 4-5 หรือ 6-7 ลูกพอแล้วทำไมเอาบอกอันนี้นะคะก็ขนมจีนนะคะเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายกะให้ดูนะคะพี่คนนี้ทำอร่อยมากแม่เรียกพี่หรือเรียกป้าเขาเรียกน้านะคะน้าคนนี้ก็ทำอร่อยมากเลยนะคะขายชุดละ20บาทนะคะทั้งผักทั้งขนมจีนทั้งน้ำยานะคะเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายให้เขาอยู่ค่ะวันหลังนะคะเห็นเขาบอกว่าให้ไปถ่ายให้หน่อยนะคะอร่อยค่ะมีแต่คนบอกเขาทำอร่อยจริงๆค่ะป้าพี่ที่สั่งไป3ชุดเลยค่ะสั่งไป3ชุดจริงๆครบ5ชุดอ่ะ